แน่นอนนะคะฝั่งรัสเซียมีการขยับเรื่องของแสนยานุภาพแล้วก็มีการซ้อมรบร่วมกับเบลารุสในฝั่งของยูเครนและชาติตะวันตกเองก็มีการเตรียมความพร้อมด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยผู้นำของยูเครนได้มีการร้องขอชาติตะวันตกให้ส่งอาวุธหนักเพิ่มเติมเข้าไปนะคะและเลขาธิการขององค์การนาโต้ก็ประกาศนะคะว่าตอนนี้ชาติตะวันตกก็กำลังจะเร่งส่งอาวุธไปให้ยูเครนในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation เยนส์ Stoltenberg เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO กล่าวว่าคำมั่นของบรรดาชาติตะวันตกที่จะจัดส่งอาวุธหนักให้ยูเครนล่าสุดนี้ถือว่าสำคัญมากเลยนะคะและเขาคาดว่าจะมีการส่งอาวุธหนักให้กับยูเครนเพิ่มอีกในอนาคตสโตลเทนเบิร์กให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมของเจ้าหน้าที่กลาโหมของชาติสมาชิกนาโตซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ที่ฐานทัพอากาศของสหรัฐในเยอรมนีเพื่อหารือเรื่องของการประสานงานจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนค่ะท่าทีของนาโต้ก็มีขึ้นหลังจากที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของยูเครนอีกครั้งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนในเมืองเดเนโปรขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ยังถามสโตลเทนเบิร์กด้วยค่ะว่าเยอรมนีควรจะต้องจัดหาอาวุธหนักให้แก่ยูเครนด้วยหรือไม่สโตลเทนเบิร์กตอบนะคะว่าขณะนี้เราอยู่ในระยะของสงครามที่ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดเรากำลังเผชิญการสู้รบอย่างหนักดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องจัดหาอาวุธเพื่อให้ยูเครนชนะและเป็นประเทศที่เป็นอิสระค่ะทั้งนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ซิเลนสกี้ของยูเครนได้เรียกร้องให้ชาติตะวันตกจัดหาอาวุธให้แก่ยูเครนเพิ่มเติมเพื่อยุติการโจมตีของรัสเซียขณะที่ในวันเสาร์เดียวกันนั่นเองนะคะสหราชอาณาจักรได้ประกาศส่งรถถังChallenger 2จำนวน14คันให้แก่ยูเครนพร้อมกับอุปกรณ์สนับสนุนปืนใหญ่ล้ำสมัยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าถือเป็นชาติตะวันตกชาติแรกเลยนะคะที่ประกาศจัดส่งรถถังให้กับยูเครนค่ะด้านดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินก็แถลงวันนี้ว่ารถถังที่อังกฤษส่งมาให้จะถูกเผาผลาญนะคะอังกฤษใช้ยูเครนเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายเพื่อต่อต้านรัสเซียและอาวุธที่ทั้งอังกฤษและโปแลนด์จะส่งมาให้นั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์หน้างานที่แท้จริงได้ค่ะขณะที่โปแลนด์และฟินแลนด์ส่งสัญญาเหมือนกันนะคะว่าจะส่งรถถังเลปาร์ด2ซึ่งผลิตโดยเยอรมนีให้แก่ยูเครนเช่นเดียวกันเรื่องนี้ก็สร้างแรงกดดันให้กับนายโอลาฟโชสนายกรัฐมนตรีเยอรมนีและรัฐบาลผสมของเขานะคะที่ถูกกดดันว่าให้ส่งอาวุธหนักเพิ่มให้ยูเครนค่ะสถานการณ์นี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเห็นต่างในกลุ่มชาติยุโรปที่บางชาติยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการส่งอาวุธหนักให้แก่ยูเครนโดยตรงและเกิดขึ้นในช่วงที่รัสเซียอ้างว่าสามารถปลดปล่อยเมืองโซเลดาซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองบักมุตในแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนได้แล้วแต่ว่ายูเครนบอกว่ายังไม่จริงนะคะตอนนี้ยังมีการสู้รบในเมืองโซเลดาอยู่ด้านสถาบันศึกษาสงครามของสหรัฐเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ากองทัพยูเครนจะไม่สามารถรักษาสถานที่มั่นในเมืองโซเลดาได้โดยลำพังค่ะต้องมีชาติตกรีบส่งอาวุธเข้าไปช่วยเหลือค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ